ฐานะคุณเซนคุณมิวนะครับแชร์เมจิกโมเมนต์นะครับที่เกิดขึ้นเมื่อมีน้องมารินหน่อยครับโอ้ผมว่าผมตอบแทนได้เลยนะโคตรเยอะเลยจริงมันเยอะนะถ้าให้เลือกล่ะแรกๆที่เริ่มเห็นเขายิ้มเนาะอาจจะเป็นอินสติ้งแรกๆที่ยังไม่ได้รู้สึกแฮปปี้นะแต่เขาเริ่มยิ้มอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกโอ้โหใจละลายมากเลยครับกับการเห็นลูกสาวยิ้มคือน้ำตาจะไหลอ่ะมีครั้งหนึ่งอ่ะเนาะที่แบบอยู่ดีเขายิ้มตอนแรกเขายิ้มใช่ไหมคะแล้วอยู่ทีเขาหัวเราะเป็นขึ้นมาโอ้โหเราแบบเราขำกันแทบตายแบบขำแบบน้ำตาจะไหลแบบอยู่ดีเขาหัวเราะได้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยมันมีความสุขมากเลยเนาะใช่นี่คุยนี่คือถ้าไม่อยู่ตรงนี้เราจะนั่งคุยกันอีกยาวนะครับมันจะมีโมเมนต์อะไรแบบนี้เยอะมากเลยนี่อันนี้ผมถามแทนเลยเรียกป้าหรือหมาก่อนกันเริ่มพูดยังเรากำลังแบบไอ้นี่กันอยู่เขาเรียกว่าอะไรเดิมพันนิดหน่อยยูเบสกันเลยยูเบสกันได้เลยบ้านผมชนะบ้านผมชนะจริงป้าเหรอคะใช่ของผมต้องพร้อมเรียกป้าก่อนอาจจะเพราะการออกเสียงของริมฝีปากมันง่ายกว่าเพราะมาจะต้องเม้มปากไงไม่แน่แต่แล้วแต่บ้านของหลานผมมีคนนึงก็มาม่าก่อนหนูจะเรียกใครก่อนลูกมาม่าโมเมนต์เนี้ยโหแล้วพอเขาเรียกมาคำนึงนะแบบโลกทั้งใบคือเป็นของเขาเลยอ่ะน่ารักมากๆเลยนะครับมีคำถามจากสื่อมวลชนท่านไหนไหมครับคำถามต่อไปครับพี่สื่อมวลชนพร้อมแล้วนะครับเชิญเลยครับเอาภาพขึ้นจากในซูมได้เลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะไม่เจอกันนะจ้ะใช่ไม่เจอกันเลยค่ะมิวครับเอาอันนี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจยากไหมเพราะว่าถือว่าเป็นงานชิ้นแรกของน้องเลยหรือเปล่าฮะในการทำงานใช่ค่ะเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์แรกค่ะก็ตัดสินใจยากไหมเหรอคะก็ยากนะคะเพราะว่าคือเราตัดสินใจยากตรงที่มันเหมือนเราตอนนั้นมันมีโควิดแล้วเราคิดว่าจะต้องถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงนั้นด้วยใช่ไหมฮะใช่มันจะปลอดภัยไหมเรื่องของแบบโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะห่วงเรื่องตรงนั้นมากกว่าแต่เรื่องของแบบเป็นแบรนด์ที่น่าไว้วางใจเนี้ยคือเราไม่ห่วงเลยคือพอแบบดีนี่ติดต่อมาเราลองใช้ปุ๊บเราแบบมั่นใจมากเพราะว่าแบบเขาใช้แล้วไม่แพ้อ่ะเราก็เลยแบบวางใจเรื่องตรงนี้ไม่ได้เป็นห่วงตรงนี้ก็ห่วงแค่เรื่องโควิดเนาะตอนนั้นอันนี้ต้องแบบขออนุญาตพี่เซนแล้วก็ต้องอ้อนพี่เซนให้รับด้วยหรือเปล่าฮะก็อ้อนวอนค่ะล้อเล่นแล้วก็บอกว่าก็ลูกเขาหาเงินได้แล้วว่าใช่ไหมเราก็บอกว่าก็เนี่ยก็ลูกเขาหาเงินได้แล้วเนี่ยจริงๆตอนที่ติดต่อมาเราก็มีแอบลองดูเรื่อง product ทำกันบ้านมาดูแล้วว่าเป็น product ที่ดีจริงๆนะครับก็เลยมั่นใจใช่ไหมคะใช่ไหมลูกมองลุงกันใหญ่เลยอ่ะเบื้องหลังตอนถ่ายฮะเป็นยังไงบ้างเห็นแบบมีน้องน่ารักนะฮะแบบบางช็อตที่ได้มาคือแบบน่ารักเลยอย่างนี้ค่ะก็โชคดีที่เขาวันนั้นเขาอารมณ์ดีใช่ครับวันนี้เขาก็ให้ความร่วมมือจริงๆโดยปกติเขาจะเป็นเด็กอารมณ์ดีอยู่แล้วครับก็จะโชคดีหน่อยใช่ค่ะแล้วก็ทีมงานก็เก่งโปรดักชันพ่วงกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบมืออาชีพด้านการรับมือกับเบบี้มากเลยโอ้ยังคิดอยู่เลยนะเวลาถ่ายโฆษณาเกี่ยวกับเด็กเนี่ยผมว่าน่าจะยากแหละคือเราเองก็คอนโทรลเขาไม่ได้ในทุกๆระดับเนาะเพราะเป็นธรรมชาติของเขาอ่ะอันนี้ต้องขอชมทีมงานด้วยเลยนะครับถูกต้องค่ะทีมงานเก่งถ้าตัวนี้ยกให้น้องหมดเลยหรือเปล่าฮะทางคู่ใช่เราตกลงกันแล้วค่ะว่าเรายกให้มารินหมดเลยแล้วหลังจากนี้ก็โอ้โหก็รูปพรีเซนเตอร์ก็ลุมจีบอีกเยอะเลยสิฮะก็มีบ้างค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราก็จะเลือกสิ่งที่เรามั่นใจในผลิตภัณฑ์นั้นนะคะแล้วเราถึงจะแบบกล้ามาบอกต่อให้กับแม่ตามมิวครับผลงานจะกลับมาเล่นละครเมื่อไหร่ฮะเห็นเมกี้บอกว่าจะมีหนังใช่ไหมใช่ค่ะจะมีหนังก็ยังบอกอะไรมากไม่ได้ค่ะจะต้องรอทางค่ายเขาบอกเองแต่ว่าก็คือยังมีผลงานเป็นภาพยนตร์ให้ชมในปีนี้ค่ะแต่ละครก็คงยังอีกสักพักเลยหรือเปล่าเพราะว่ามันใช้เวลานานกว่านั้นใช่ค่ะละครอาจจะต้องอีกสักพักนึงค่ะเพราะละครใช้เวลานานถ่ายหลายเดือนค่ะก็เลยอาจจะเป็นหนังเป็นผลงานแบบภาพยนตร์ให้ดูไปก่อนค่ะอ๋อแล้วก็บทภาพยนตร์ก็จะมีน้องคนที่2ต่อเลยหรือว่ายังไงฮะเป็นไงดีคะเอาไงยังไงดีฮะดีคะถามพี่ก่อนถามพี่ก่อนก็คิดในใจตั้งแต่แรกเราคิดไว้แล้วเนอะว่าจะมี2ใช่แต่ก็รอให้มิวทำงานให้เสร็จก่อนแหละครับแล้วเดี๋ยวดูจังหวะอีกทีก็เดี๋ยวรอดูจังหวะให้ลงตัวเขาต้องวางแผนใช่ไหมว่าจะมีช่วงนี้แล้วก็เว้นงานช่วงนี้อะไรอย่างนี้ไงพี่ก็ไม่ได้ว่าพี่ถามเฉยๆใช่แล้วก็อธิบายเฉยๆอ๋อโอเคครับ ขอบคุณนะครับขอคำถามต่อไปบ้านเหรอครับขออนุญาตถามเรื่องบ้านครับค่ะบ้านเป็นยังไงบ้างครับแพ้ไปถึงไหนแล้วครับสวัสดีค่ะ
เรื่องบ้านเหรอคะบ้านที่ถามก็คือน่าจะเป็นบ้านที่มิวสร้างให้กับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อตอนนี้ก็ย้ายเข้าบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่บ้านใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีน้องมาลินกับมิวเนี่ยก็จะไปบ้างตอนแบบวันธรรมดาอะไรเงี้ยก็จะพาเขาไปเล่นอยากคุยด้วยแล้วอ่ะโอ้น่ารักจังเลยอ่ะวันไหนผมทำงานอะไรเงี้ยกลางวันมิวก็จะไปอยู่กับคุณตาคุณยายเล่นที่บ้านก็ให้เขาไปเจอน้องหมาด้วยให้เขาแบบเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กดีครับดีเลยเห็นในคลิปวิดีโอของวีล็อกของพี่มิวกับพี่เซนนะครับบอกว่าจุดตอนนี้ไปดูทำเลเกี่ยวกับว่าจะสร้างสวนอะไรอย่างเงี้ยครับแพนไปถึงไหนแล้วอะครับเขาใหญ่อ๋อเขาใหญ่เขาใหญ่ใช่ไหมครับก็พอดีคุณอาเขามีที่อยู่แล้วเขาจะแบ่งให้เราไปปลูกบ้านอยู่กันก็อยากให้มีมารินมีสนามวิ่งเล่นอะไรเงี้ยก็ตอนนี้คุยกับพวกอาร์เคเต็กอยู่บ้างครับครับครับมีแพนจะมีคนที่สองไหมครับพี่มิววิเศษครับมีแพลนค่ะแต่ว่าก็รอดูลาดราวอีกทีว่าจะเป็นเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะครับแล้วเหมือนว่าช่วงเนี้ยพี่เซนอ่ะจะเดินทางไปต่างประเทศไปดูงานอะไรเงี้ยค่อนข้างบ่อยอย่างเงี้ยครับตัวพวกเรามีห่วงหรือกังวลอะไรยังไงบ้างไหมครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็แบบว่าโควิด19ด้วยก็ห่วงนะครับช่วงนี้โควิดมันก็ยังระบาดอยู่พอสมควรเราก็ระมัดระวังในการเดินทางใส่มาสก์ล้างมือบ่อยๆเพราะเราลูกเล็กครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ